รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วจากชีวิตที่อยู่ลำพังไม่มีจุดหมายมีหัวใจเพื่ออยู่ประคองร่างกายเท่านั้นเพิ่งได้รู้เมื่อรู้ได้เมื่อพบได้รักกันหัวใจฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงดาวที่ฟ้าและดาวยังคงไม่หายไปความรักของฉันจะยังหายใจอยู่กับเธออยู่เสมออยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเธอรักเธอจริงในหัวใจอยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคงเดียวไม่เปลี่ยนแปลงพลอยพลอยทำไมคุณต้องหลบหน้าผมคุณมีคนอื่นใช่ไหมบอกผมมาสิถ้าผมทำตัวไม่ดีอ่ะผมปรับปรุงตัวได้นะแต่ขอร้องล่ะอย่าหนีหน้าผมเลยพลอยเราคบกันมาตั้งนานนะมีอะไรก็บอกกันตรงๆสิผมขอร้องล่ะอย่าหนีหน้าผมเลยนะครับพลอยฮัทกะอ่ะแป๊บนะครับไอ้ลมไอ้ลมไอ้ลมนี่เป็นบ้าเลยวะเนี่ยจะอยู่สั่งคัดเฉยถ้าอย่างนั้นอ่ะผู้หญิงมันยังไม่ทันหันหน้ามาบอกเลยว่าที่หลบหน้าเขาเป็นสิวอ่ะแล้วเองก็สั่งคัดเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยถ่ายกันใหม่ไปใหญ่ทีนี้ไอ้ลมหยุดเลยไอ้ลมพี่ดูจากหน้าตาเองเนี่ยเองกำลังเครียดนะเว้ยนี่เองมีปัญหาอะไรอ่ะเองบอกพี่เองปรึกษาพี่ได้นะเว้ยทุกเรื่องฉันรู้
เด็กมาถ่ายรายการมีนึกเลยนะว่าจะมาเจอคุณที่นี่เรื่องคุณกับปิ่นน่ะคุณอย่าคิดมากเลยนะฉันรู้ว่าปิ่นเขารักคุณดูคุณจะแน่ใจเหลือเกินนะเรื่องผมกับปิ่นก็มันจริงนี่เรื่องคุณกับปิ่นที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้ก็เหมือนลมพายุร้ายที่พัดผ่านคนทั้งคู่แต่ฉันเชื่อนะว่าลมพายุนั้นไม่สามารถทำลายความรักความมั่นคงของคุณกับปิ่นได้สุดท้ายมันก็จะผ่านไปและแต่สายลมสงบสุขที่พัดเย็นและมีความสุขตลอดไปมากนะที่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นไม่เป็นไรค่ะจากชีวิตที่อยู่ลำพังไม่มีจุดหมายมีหัวใจเพื่ออยู่ประคองร่างกายเท่านั้นเพิ่งรู้ไม่รู้ฉันขอตัวกลับไปดูเด็กๆก่อนนะขอตัวค่ะหัวใจฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวดายเพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์เปลี่ยนแปลงจะกี่ฝนทำให้คนหัวใจสั่นไหวก็ไม่อาจสั่นคลอนความรักข้างในใจฉันลมพายุที่กระทบจิตใจมันนานนานเธอเป็นคนหยุดมันในวันนี้ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงมีอะไรเหรอผมให้คุณขึ้นไปข้างบนไม่ได้ครับหมายความว่ายังไงให้ขึ้นไปไม่ได้คุณอรทัยสั่งไว้ละสิผมเป็นคนสั่งเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองครับผมตกลงนี่เราจะจบเป็นแบบนี้จริงๆเหรอคะคุณวีทำไมคุณถึงปิดบังผมฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังนะคะฉันแค่ยังหาโอกาสเหมาะๆบอกคุณไม่ได้อะแล้วเมื่อไหร่ล่ะปิ่นเมื่อไหร่จะถึงโอกาสเหมาะๆอย่างที่คุณว่าเมื่อเราสองคนแต่งงานกันแล้วคุณพาพ่อแม่พี่น้องคุณเข้ามาในบ้านผมแล้วอย่างนั้นเหรอก็เพราะแบบนี้ไงคะฉันถึงไม่กล้าบอกคุณน่ะฉันกลัวว่าคุณจะโกรธจะรังเกียจฉันน่ะถ้าคุณบอกผมก่อนผมอาจจะไม่โกรธก็ได้คุณปิดบังผมเอาไว้ทำให้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่ทุกคนเขาว่าคุณต้องการแค่เงินของผมคุณวีคุณกลับไปเถอะบางทีเราสองคนอาจจะต้องยอมรับความจริงว่าเราแตกต่างกันเกินไปจุดหมายมีหัวใจเพื่ออยู่
ประคองร่างกายเท่านั้นเพิ่งได้รู้เมื่อรู้ได้เมื่อพบได้รักกันหัวใจฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจทิ้งเธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอช่วงนี้รักรักเพียงเธอเท่านั้นคงเดียวไม่เปลี่ยนแปลงรักของเรากลับมาดีอีกครั้งด้วยซุปเปอร์สกินครีมโอเคครับเลยกองได้ขอบคุณมากนะคะพี่ดาวฮัลโหลปิ่นลมคะว่างไหมคะปิ่นอยากเจอคุณนะคะปิ่นอยากเจอผมปิ่นมีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องมีเรื่องอะไรด้วยล่ะคะปิ่นคิดถึงคุณนะคะตอนนี้ปิ่นเคลียร์งานได้แล้วพอดีช่วงนั้นปิ่นงานยุ่งนะคะก็เลยเครียดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านเดิม20:00 น.นะคะได้ครับปิ่นให้มันรู้กันไปว่าคนอย่างฉันจะสิ้นรายไปต่เสร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้เด็กๆร้องได้เก่งมากเลยนะครับทุกคนกลับบ้านได้ขอบคุณด้วยลูกสวัสดีครับไปกลับบ้านไปอย่าฟ้าคุณรู้ไหมฟ้าเมื่อกี้ปิ่นเขาโทรหาผมอะเหรอแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขานัดผมไปทานข้าวคืนนี้เขาบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาเขาแค่เครียดเรื่องงานฟ้านั่นไงฉันบอกคุณแล้วว่าที่ปิ่นเขาหลบหน้าคุณก็เพราะว่าเครียดเรื่องงานฉันบอกแล้วคุณน่ะคิดมากยังไงฉันก็ดีใจด้วยนะที่เรื่องอะไรของคุณก็ผ่านไปได้ฉันรู้ว่าปิ่นเขารักคุณและคุณก็รักปิ่นมากต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะฟ้างั้นผมไปก่อนนะฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมจองโต๊ะไว้ครับชื่อสุวินโอเคโอเคคุณสุวินนะครับผมฉันด้านนี้แล้วครับอ
ทราบว่ารับหรือยังครับเดี๋ยวรอแฟนผมมาก่อนนะครับโอเคครับครับก่อนที่ทุกอย่างจะจบคุณช่วยพูดให้ผมได้ยินกับหูได้ไหมว่าคุณหลอกผมฉันไม่มีอะไรจะพูดยังไงคุณก็ไม่เชื่อฉันหรอกปิ่นคุณก็รู้ว่าผมจริงใจกับคุณผมเลิกกับสลาเพื่อมาคบกับคุณแต่คุณหลอกผมคุณปิดบังตัวเองทำไมปิ่นผมถามว่าทำไมปิ่นฉันบอกคุณว่าฉันเป็นลูกแม่ค้าห้องแถวมีพ่อเลี้ยงขี้เมาคุณควรจะคบกับฉันจริงจังเหมือนทุกวันนี้หรอกนี่มันไม่ใช่ละครนะคะคุณวีคุณไม่ได้เป็นพระเอกฉันก็ไม่ได้เป็นนางเอกฉันถึงจะเชื่อผู้ชายอย่างคุณนะจะยอมรับผู้หญิงที่เกิดแล้วก็โตมาตามห้องแถวแออัดได้ปิ่นทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นไม่ใช่หรอคะผิดเหรอคะที่ฉันอยากหนีออกมาจากที่นั่นอยากอยู่ให้ห่างจากพ่อเลี้ยงขี้เมาพี่ชายลูกติดที่คอยเอาแต่รีดถ่ายเงินผิดเหรอคะที่ฉันอยากพาแม่ฉันหนีออกมาจากความยากจนฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังคุณแต่ฉันรู้คุณคงไม่เชื่อฉันแล้วแหละอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์ผมเชื่อคุณคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงกี่ฝนที่ทำให้คนหัวใจสั่นไหวก็ไม่อาจสั่นคลอนความรักข้างในใจฉันลมพายุที่กระทบจิตใจมันนานนานเธอเป็นคนหยุดมันในวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงตราบที่ฟ้าและดาวยังคงI'm gone.
มีอะไรอ่ะฮะฉันเอาวาระการประชุมของอาทิตย์หน้ามาให้ค่ะเรื่องแค่นี้ให้เลขามาก็ได้เป็นเมียก็ต้องดูแลผัวสิคะไปเด็ดเจอออกไปแล้วนะครับคิดว่าคงจะไปหาบ้านนู้นนะครับทำไมคุณนอนไม่ให้ผมตามไปเลยครับเพราะแกตามกี่ครั้งก็ไม่เคยสำเร็จสักทีคราวนี้ฉันจะไม่ยอมให้มันพลาดอีกแล้วเสียดายจริงๆเลยนะพี่เนอะวันเนี้ยเจ้าลมเลยอดกินกับข้าวฝีมือหนูแก้วเลยอ่ะวันนี้คุณลมกลับดึกจังเลยนะคะอุ้ยเห็นบอกว่าจะไปกินข้าวกับแฟนจ้ะไม่ใช่ป่านนี้สวีทวิววิวกันอยู่เหรอตะลมดีกับหนูปิ่นได้ลงอกเนอะสำลีจ้างั้นแก้วขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากนะจ๊ะลูกคุณบรรเจิดไปคุยกันในบ้านแก้วคุณบรรเจิดปล่อยนะคะแก้วเจ็บนะคะคุณบรรเจิดที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าแกอยู่ที่ไหน
ไรหรอคะคุณบรรเจิดแก้วเข้าไปทำอะไรที่บ้านหลังนั้นแก้วไปทำกับข้าวนะคะแล้วแก้วก็แบ่งไปให้เขาเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องผูกมิตรกันไว้ไม่ใช่หรอคะรู้สึกว่าแก้วจะผูกมิตรแต่กับบ้านหลังนั้นนะทำไมจะไปหาคนที่มันซ่อมไฟให้หรือไงฮะทำไมคุณมันเจิดพูดแบบนี้ล่ะคะคุณมันเจิดไม่เชื่อใจแก้วแล้วหรอคะว่าคุณกำลังทำให้แก้วเสียใจตลอดเวลาที่ผ่านมาแก้วทั้งรักและซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียวนางแก้วยืนยันนะว่าแก้วบริสุทธิ์ใจกับผู้ชายข้างบ้านนั่นเชื่อใจแก้วเหรอคะฉันเชื่อใจแก้วก็ได้สองคนเนี่ยไปได้อะไรกันไม่ได้นะคะคุณบรรเจิดไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้แก้วก็แก้วบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เหรอจะไม่ประกาศทุกคนรู้เหรอคะว่าแก้วเป็นเมียน้อยคุณจะให้ทุกคนรังเกียจแก้วหาว่าแก้วผู้หญิงใจง่ายเหรอคะทุกวันนี้ที่แก้วอยู่ตรงนี้เพราะแก้วรักคุณมันยังไม่พออีกเหรอคะมันยังไม่พออีกเหรอคะสัญญาณ GPS มันหยุดอยู่แถวๆนี้จริงๆเหรอครับแน่นอนสิถ้ารู้คุณมันเจอครับคุณดอนไหนจอดรถลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณบรรเจิดคุณบรรเจิดฉันบอกให้ลงมาคุณบรรเจิด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 อยู่ที่ไหนฉันถามว่าคุณบรรเจิดอยู่ที่ไหนคุณนอนก็รู้นี่ว่าผมบอกไม่ได้คืนให้ครับฝากบอกนายของแกด้วยนะตอน
นี้ฉันรู้ละว่านางเนียนน้อยมันอยู่แถวนี้ฉันจะตามล้างตามผลาญมันไปทุกบ้านมันไม่มีวันหนีฉันพ้นกินข้าวกับผมหมายเขาว่าไงคะผมรับได้ผมเข้าใจความจำเป็นของคุณผมรู้ว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะรักกันได้นอกจากเรื่องครอบครัวของคุณคุณมีอะไรปิดบังผมอีกหรือเปล่าบอกผมมาตอนนี้เลยไม่มีค่ะผมเชื่อคุณดูเป็นพระเอกสำหรับคุณหรือยังขอบคุณนะคะยิ้มอะไรเหรอครับขอบคุณนะคะปิ่น
ายก่อนนะคะอธิบายอะไรปิ่นนานแค่ไหนแล้วปิ่นคุณหลอกผมมานานแค่ไหนแล้วปิ่นพูดอย่างนี้ใช่ไหมคุณถึงบอกให้เราห่างกันสนุกมากแล้วปิ่นสนุกมากไหมเนี่ยผมเป็นคนโง่ปิ่นขอโทษนะคะปิ่นคบกับคุณวีอยู่แต่ปิ่นไม่กล้าบอกคุณเพราะว่าปิ่นกลัวว่าคุณจะเสียใจนะคะจะรีบไปไหนล่ะคุณนะคุณวีคุณวีคะผู้หญิงเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวดายเพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้เป็นไรมากไหมคะอยู่ร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์ไม่เป็นไรหรอกปิ่นเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลคืนดีกับปิ่นยังยะข้ามือนี้อร่อยมากสิท่ายังไงก็บอกด้วยนะคนสวยเป็นห่วงคนอะไรอ่านข้อความแล้วก็ไม่ยอมตอบเสียมารยาทจริงๆเลยทะเลาะกับแฟนหนึ่งน้องเฮ้ยไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ใช่เพื่อนค่ะเพื่อนเขาดีกับแฟนแล้วก็ลืมหนูอะค่ะก็อย่างนี้แหละน้องเอ้ยพอท้อกันนะก็มีเราเป็นเพื่อนแต่พอดีกันอะเราก็เป็นหมาอย่าไปสนใจเลยน้องเจอพี่เหอะนั่นน่ะสินะแฟนเขาดีกันก็ดีกันแล้วนี่หมดหน้าที่เราละคราวทำไมต้องทำหน้าบึ้งขนาดนั้นด้วยอ่ะแซงนิ้วแซงหน่อยไม่ได้หรอผมเลิกกับปิ่นแล้วอะไรนะ
ผมบอกว่าผมเลิกกับปิ่นแล้วแล้วผมก็รู้เรื่องเขากับสุทาวีด้วยคุณคงรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดสินะช่วยกันปกปิดปิดบังผมสะใจมากใช่ไหมที่คุณเห็นผมเป็นคนโง่ฟ้าอะไรเนี่ยไหนเธอตกลงกับฉันว่าเธอเลิกคุณวีไงปิ่นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรามาบอกฉันว่าเธอเลิกกับเขาแล้วคบกับคุณวีเธอตอบแค่อืมเหรอปิ่นทำแบบนี้ลงเขาเสียใจมากเลยนะทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยอ่ะมันไม่ถูกต้องตรงไหนฉันก็แค่เลือกสิ่งดีที่สุดให้กับตัวเองอ่ะคนเราเมื่อมันเจอสิ่งที่ดีกว่ามันก็ต้องคว้าไว้คุณวีเขาให้ฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันก็เลือกเขามันผิดตรงไหนหรอฟ้าเพราะแบบนี้สินะเพราะแบบนี้ใช่ไหมถ้าหนูทิ้งลมฉันมองเธอผิดไปจริงฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ทำมาเป็นว่าคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้เธอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเธอหาจังหวะจะขั้วลมต่อจากฉันใช่ไหมล่ะอยากได้มากนะใช่ไหมเอาไปเลยฉันยกให้แกบอกนายของแกหรือยังว่าเมื่อคืนฉันอยู่ใกล้ลังนางเมียน้อยของนายแกมากขนาดไหนผมขอเตือนคุณนะคุณอ่อนอย่าสะกดรอยตามผมด้วยวิธีบ้าๆแบบนี้อีกฉันรับปากว่าฉันจะไม่ทำอีกเพราะฉันรู้ว่าฉันอยู่ใกล้พอที่จะหามันเจอในไม่ช้าแน่อะไรกันแน่อรทัยคุณไล่ล่าผมผมก็หนีคุณแล้วคุณก็ไล่ล่าผมอีกผมก็หนีคุณอีกทำไมคุณไม่ยอมรับเราไม่มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันอีกแล้วคุณออนทำไมเราไม่จบเรื่องนี้ที่ไม่ดีต่อกันแต่เราอาจจะเหมาะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้ฉันแต่งงานกับคุณฉันเคยบอกคุณเหรอว่าฉันต้องการเป็นเพื่อนกับคุณโอกาสของคุณมันหมดไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้คุณมีสองทางให้เลือกคือ 1. เป็นสามีที่ดี 2. ถ้าคุณเป็นสามีที่ดีไม่ได้คุณก็ต้องเป็นสามีที่เลวแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณก็ต้องอยู่กับฉันไปจนตายอ
านใหม่ให้แกได้ได้ยังเด็ดได้แล้วครับคราวนี้อยู่ไกลออกไปหน่อยจะได้ปลอดภัยจากคุณอ่อนมากขึ้นรีบย้ายให้เร็วที่สุดครับท่านครั้งสุดท้ายเราตามรถไอ้เดชมาถึงแถวนี้ยังไงบ้านนางมีน้อยของคุณบรรเจิดมันต้องอยู่แถวนี้แน่ตอนย้ายขนาดนี้ล่ะคะคุณบรรเจิดมัวรอไม่ได้แล้วแก้วเมื่อคืนเนี่ยเขาตามมาได้ใกล้ขนาดนี้ฉันกลัวว่าต่อไปเนี่ยเขาอาจจะหาเราจนเจอก็ได้รีบเก็บของเลยฉันได้เตรียมบ้านใหม่ให้แก้แล้วนะแต่เราต้องไปกันเดี๋ยวนี้แค่ขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าก่อนไปส่วนของใช้อื่นเนี่ยฉันจะส่งมาคนวันหลังไปในละแวกนี้ก็เหลือแต่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านสุดท้ายแล้วล่ะครับหมู่บ้านไอ้ลมขอแลกบัตรด้วยครับขอรบกวนนิดนึงนะครับครับเคยเห็นคนในรูปนี้บ้างไหมครับWhat?
รทัยรีบไปเร็วแก้วเร็วๆไหนคุณบรรเจิดอยู่ที่ไหนหลังนี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณบรรเจิดตามทำร้ายกันได้ไหม
ฉันไม่ยอมให้แกไปเฮ้ยป้าป้าเด็กใจร้อนหน่อยปล่อยฉันหนีแกไปด้วยแต่ฉันด้วยผมไม่ไป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 จริงเลยยายคุณอ่อนเนี่ยเมียน้อยหนูแก้วนอกจากของใช้ทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรบอกได้เลยครับว่ามันเป็นใI'm not afraid to die.